ปรัชญาปรมิตาธรรมะที่แสดงถึงการตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมของพระอริยะอวโลกิเตศวรท่านลึกซึ้งขนาดที่อธิบายต่อไปอีกว่าไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีเศร้าหมองไม่มีผ่องใสไม่มีบกพร่องแล้วก็ไม่มีเต็มอธิบายไปถึงอวิชชาอีกไม่มีกายไม่มีจิตไม่มีความไม่รู้ไม่มีการบรรลุเมื่อไม่มีการบรรลุรวมถึงไม่มีสิ่งที่ต้องบรรลุเมื่อกายว่างจิตว่างอายตนะว่างโลกธาตุว่างอวิชชาว่างวิชชาว่างมีแต่สภาพธรรมที่เกิดดับตามเหตุปัจจัยเท่านั้นมีแต่สภาพธรรมที่ปรากฏอยู่ตามเหตุปัจจัยเท่านั้นดังที่เราได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เรื่องความมีและความไม่มีเป็นทวิภาวะคู่เคียงกันซ้ายกับขวาว่าทุกข์เพราะความมีกับทุกข์เพราะความไม่มีหากพิจารณาเรื่องความเกิดความไม่มีก็ดับไปหากพิจารณาเรื่องความดับความมีก็ดับไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งไม่มีสองนี่เพียงให้ชิมคร่าวๆของปรัชญาปรมิตาในภาคมหาปัญญาเมื่อพระโพธิสัตว์กวนอิมบรรลุธรรมในภาคมหาปัญญานี้แล้วท่านได้หันมามองสรรพสิ่งด้วยความว่างเปล่าหันมามองสรรพสัตว์ด้วยความว่างเปล่าแล้วท่านจะต้องช่วยใครล่ะแล้วท่านจะต้องทำหน้าที่อะไรท่านกลับพิจารณาตลบขึ้นไปอีกว่าในความว่างนั้นก่อกำเนิดรูปในความว่างนั้นก่อกำเนิดเวทนาในความว่างนั้นก่อกำเนิดสัญญาสังขารวิญญาณและเมื่อเกิดเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วความสงบระงับสันติสุขคุณธรรมทั้งหลายที่เคยเบิกบานอยู่ในด้านปัญญาก็จะตอบสนองออกมาถูกฉายแสงส่องออกมาถูกเปิดเผยออกมาในแง่ของมหากรุณาทันทีเพื่อช่วยเหลือมวลสรรพสัตว์ที่เกิดจากฐานความว่างนั่นเองเพื่อจะช่วยเหลือคุณนฤทธิ์ณวันนี้ซึ่งเป็นเด็กชายนฤทธิ์ที่ว่างเปล่าพอเข้าใจไหมถ้าพิจารณาคุณนฤทธิ์ว่างเปล่าเป็นปัญญาแต่เห็นความว่างเปล่าของตัวคุณนฤทธิ์แล้วกลับมาเป็นรูปคุณนฤทธิ์ณปัจจุบันที่ต้องกินต้องใช้ที่ต้องมีวิบากทั้งกุศลและอกุศลมีทั้งความเข้าใจและไม่เข้าใจมีทั้งสุขและทุกข์เมตตาใหญ่กรุณาใหญ่เกิดเพราะพิจารณาความว่างกลับมาเป็นรูปดังนี้
นี่คือให้ชิมเท่านั้นชิมว่าท่านตรัสรู้อะไรในภาคมหาปัญญาและวิถีโพธิสัตว์ดำเนินอย่างไรในภาคมหากรุณาเด็กชายนฤทธิ์หายไปไหนจริงไหมรูปของเด็กชายนฤทธิ์หายไปไหนเสียงของเด็กน้อยคนนั้นหายไปไหนใช่ไหมนี่เห็นความว่างของตัวตนไหมเห็นความว่างของตัวเราเองนี่ไงมันจะเป็นปัญญาเพราะนี้พิจารณาอันนี้มากเข้าก็จะปัญญาน้อยเป็นปัญญาใหญ่แล้วกลายเป็นมหาปัญญาขณะเดียวกันเนี่ยว่างใช่ไหมคือรูปก็ว่างเสียงก็ว่างคุณนฤทธิ์ว่างเป็นความว่างเดี๋ยวนี้ถ้าพิจารณาคุณนฤทธิ์ว่างเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องยุ่งไม่ต้องสนใจไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยแต่เพราะคุณนฤทธิ์ว่างและพิจารณาความว่างนั้นกลับมาเป็นคุณนฤทธิ์ทีเนี้ยเรามีเรื่องต้องดีลงานกันอีกเยอะมหากรุณาเกิดแล้วพร้อมกับมหาภาระเข้าใจไหมแล้วทีนี้เวลาจะแปลภาคจากมหาปัญญาให้กลายเป็นมหากรุณาอย่างที่อธิบายเมื่อกี้เมื่อพิจารณาเป็นความว่างได้ก็พิจารณากลับมาเป็นรูปได้ด้วยเพราะพิจารณาเด็กชายนฤทธิ์คุณนฤทธิ์ลุงนฤทธิ์ปู่นฤทธิ์ว่างจึงได้บาดฐานสมาธิได้บาดฐานเป็นมหาปัญญาและเพราะพิจารณาว่าในความว่างนั้นเป็นรูปคุณนฤทธิ์เป็นขันธ์5คุณนฤทธิ์จึงเกิดเป็นมหากรุณาที่ต้องปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือเอื้ออาทรกันเกี่ยวข้องกันแล้วก็เกิดเป็นมหาภาระมหาสัญญาต่อไป